เรื่องกะทินะครับเรื่องมะพร้าวนะครับก็ขออนุญาตเรียนให้ทราบภาพรวมว่าสำหรับผลิตภัณฑ์มะพร้าวจากประเทศไทยนั้นผลผลิตในปี62คือปีที่แล้วเนี่ยตกประมาณ 788,000 ตันนะครับแล้วก็มีโรงงานแปรรูปผลผลิตจากมะพร้าว15โรงซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นกะทิ 113,000 ตันโดยในบรรดาผลผลิตกะทิทั้งหมดนั้น 70% บริโภคภายในประเทศที่เหลือก็ส่งออกแต่ว่าการส่งออกนั้นมีความจำเป็นต้องนำเข้ามะพร้าวจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาเพิ่มเติมด้วยเพราะว่าไม่เช่นนั้นก็จะไม่พอการส่งออกเช่นนำเข้าจากอินโดนีเซียเป็นต้นนะครับอย่างไรก็ตามสำหรับการส่งออกผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวผลิตภัณฑ์ที่สำคัญก็มีอยู่2ชนิด1กะทิกับ2มะพร้าวอ่อนแต่ว่าประเด็นปัญหาที่กำลังเป็นประเด็นข่าวอยู่ขณะนี้ก็คือน่าจะเป็นในเรื่องของกะทิซึ่งกะทินั้นยอดการส่งออกเมื่อปีที่แล้วเนี่ยตกประมาณ 12,300 ล้านบาทโดยส่งออกไปยังสหภาพยุโรป 18% มูลค่า 2,250 ล้านบาทแล้วก็ในบรรดาสหภาพยุโรปที่ส่งออกไปนั้นเป็นประเทศอังกฤษหรือสหราชอาณาจักร 8% มูลค่า 1,000 ล้านบาทอย่างไรก็ตามประเด็นปัญหาที่เป็นข่าวอยู่ขณะนี้ก็คือว่ามีความเข้าใจที่อาจจะคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นว่าประเทศไทยมีการใช้แรงงานลิงในการเก็บมะพร้าวซึ่งความจริงเรื่องนี้ได้เคยปรากฏเป็นประเด็นขึ้นมาแล้วก่อนหน้านี้แต่ว่าสุดท้ายก็ชี้แจงความเข้าใจแล้วก็ช่วงนี้ก็เกิดประเด็นนี้ขึ้นมาอีกซึ่งผมได้เคยหารือกับผู้ประกอบการแปรรูปกะทิและก็ผลผลิตอาหารสำเร็จรูปมาก่อนหน้านี้แล้วก็เคยได้รับคำชี้แจงในประเด็นนี้มาแล้วครั้งหนึ่งว่าสำหรับในเรื่องของการใช้ลิงเก็บมะพร้าวนั้นส่วนใหญ่เนี่ยเป็นประเด็นในเรื่องทางวัฒนธรรมวิถีชีวิตและการท่องเที่ยวมากกว่าแต่สำหรับในเรื่องของการใช้ลิงเก็บมะพร้าวเพื่อการผลิตภาคอุตสาหกรรมนั้นเกือบจะเรียกว่าไม่มีปรากฏแล้วนะครับซึ่งแต่ว่าภาพของการใช้ลิงเก็บมะพร้าวที่ใช้ทางการท่องเที่ยวแล้วก็วิถีชีวิตนี้อาจจะยังไปปรากฏในคลิปแล้วก็อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดและความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนอย่างไรก็ตามวันพุธที่จะถึงนี้คือวันที่8ผมก็ได้มอบหมายให้ทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้เชิญผู้ผลิตกะทิแล้วก็ผู้ผลิตแปรรูปผลผลิตจากมะพร้าวมาหารือกันหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับเพื่อจะได้หาแนวทางร่วมกันในการที่จะชี้แจงทำความเข้าใจกับประเทศผู้นำเข้าที่ยังสงสัยอยู่รวมทั้งองค์กรพิทักษ์สัตว์ถ้าต้องการข้อมูลซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะได้ข้อสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะประชาสัมพันธ์ที่จะทำความเข้าใจร่วมกันในรูปแบบไหนอย่างไรขณะเดียวกันก็มีแผนงานที่จะเชิญผู้ที่จะทำในประเทศไทยในประเทศที่มีข้อสงสัยไปดูการผลิตและการเก็บมะพร้าวภาคอุตสาหกรรมของจริงจะได้เห็นภาพว่าเป็นอย่างไรจะได้ไม่เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนต่อไปทั้งหมดนี้ก็เพื่อต้องการที่จะคงตัวเลขการส่งออกผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวของไทยในตลาดต่างๆในโลกนะครับรวมทั้งสหภาพยุโรปและก็สหราชอาณาจักรด้วยแล้วก็ถ้าเพิ่มได้ก็จะเป็นเรื่องดีเพราะผมเคยไปเยี่ยมซุปเปอร์มาร์เก็ตในประเทศแถบยุโรปมาบางประเทศก็พบว่าสินค้ากะทิจากประเทศไทยรวมทั้งผลิตภัณฑ์มะพร้าวเนี่ยก็เป็นที่นิยมและก็แม้จะใช้แบรนด์ในต่างประเทศบางแบรนด์ก็
็เป็นการผลิตจากประเทศไทยที่นำรายได้เข้าให้กับประเทศไทยอยู่แต่ว่าที่ได้รับผลกระทบขณะนี้สำหรับในตลาดสหราชอาณาจักรเรื่องอย่างเศษเนี่ยก็ปรากฏว่าในบรรดาตลาดกะทิ 100% นั้นเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตร้านอาหารและโรงแรมของชาวเอเชียประมาณ 70% ซึ่งอันนี้ยังไม่ได้รับผลกระทบเพราะว่าเข้าใจว่าในส่วนเอเชียอาจจะมีความเข้าใจว่าเป็นอย่างไรแต่ว่าที่มีผลกระทบคือ 30% ที่เป็นของมีเจ้าของเป็น EU นะครับหรือยุโรปเพราะฉะนั้นทางนั้นก็จะต้องทำความเข้าใจครับวันที่8ผมให้ข้อสรุปร่วมกันเมื่อกี้ขอถามเรื่องประเด็นการเมืองหน่อยครับผลซูเปอร์โพลที่ออกมาเนี่ยคะแนนนิยมของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนำพรรคร่วมมันจะทำให้การทำงานในพรรคร่วมรัฐบาลแต่ละพรรคนี่มีปัญหาเกิดขึ้นไหมครับผลโพลก็เป็นประเด็นหนึ่งที่จะสามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลสำหรับแต่ละพรรคการเมืองได้นะครับแต่ว่าผลโพลที่ปรากฏออกมาเมื่อวันสองวันของซูเปอร์โพลทางนั้นก็ขอเรียนว่าก็จะเป็นกำลังใจส่วนหนึ่งให้กับพรรคประชาธิปัตย์ที่จะได้เดินหน้าทางการเมืองต่อไปอย่างน้อยที่สุดก็เป็นเครื่องพิสูจน์ได้ระดับหนึ่งว่าสิ่งที่เราได้ทำมาตลอดช่วงระยะเวลาก่อนหน้านี้เนี่ยเดินไปทางถูกทางแม้จะไม่ทั้งหมดที่แน่นอนจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขในบางเรื่องหรือในอีกหลายเรื่องก็ตามนะครับแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดก็สะท้อนให้เห็นว่าการมุ่งเน้นตั้งหน้าตั้งตาทำงานเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าเราต้องการเน้นผลงานมากกว่าคำพูดในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานั้นอย่างน้อยก็เป็นที่รับรู้ของพี่น้องประชาชนและกลไกการเดินหน้าร่วมกันในส่วนพรรคประชาธิปัตย์ทั้ง3กลไกที่เราประสานงานกันตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็คือว่า1กลไกในคณะรัฐบาลในฐานะพรรคร่วมและก็ในฐานะกระทรวงต่างๆที่เราเข้าไปรับผิดชอบก็ปรากฏผลงานเป็นรูปธรรมมากมายตามสมควรไม่ว่าจะเป็นนโยบายประกันรายได้เกษตรกรในเรื่องของการทำงานร่วมมือกับภาคเอกชนมาโดยลำดับการให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางผู้ด้อยโอกาสมาตรการต่างๆที่ออกมาช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุผู้พิการคนยากจนกลุ่มซาเล้งและกลุ่มอื่นๆเป็นต้นก็ทำให้พี่น้องประชาชนชาวไทยเนี่ยเห็นผลงานที่ปรากฏกับกลไกที่2นอกจากกลไกในรัฐบาลก็คือกลไกในสภาผู้แทนราษฎรการทำหน้าที่ของผู้แทนราษฎรของพรรคก็สะท้อนให้เห็นว่าก็เป็นที่ยอมรับของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศแม้ว่าตอนนี้เราจะเหลือแค่52เสียงก็ตามแต่ก็เป็น52ที่มีคุณภาพในการทำหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติและสุดท้ายกลไกที่3ก็คือกลไกภายในพรรคซึ่งทีมออเดอร์ของพรรคแล้วก็การทำหน้าที่ภายใต้การทำหน้าที่หัวหน้าพรรคของผมท่านเฉลิมชัยได้ขับการพรรคและกรรมการบริหารพรรคท่านอื่นก็สะท้อนให้เห็นว่าก็เป็นที่ยอมรับตามสมควรแม้จะไม่ทั้งหมดของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศซึ่งหลังจากนี้ไปเนี่ยผมก็มีแนวทางในการที่จะเดินทางไปพบปะกับพี่น้องประชาชนคนไทยในทุกภาคในรูปแบบของจะใช้คำว่าจูริงออนทัวร์ก็ได้ที่จะเดินทางไปในทุกภูมิภาคของประเทศพร้อมกับคนรุ่นใหม่ของพรรคนะครับซึ่งก็มีอยู่หลายท่านทั้งที่ได้เริ่มเข้ามาร่วมอุดมการณ์กับพรรคและกำลังจะเดินเข้ามาในอนาคตสำหรับคนที่อยู่ในพรรคขณะนี้และก็เป็นคนรุ่นใหม่ที่จะร่วมเดินทางไปกับผมก็ยกตัวอย่างเช่นคุณปริมพานิชพรรคนะครับดร.รัชดาธนาดีเรศคุณสิทธิ์พัฒน์กิจากรแล้วก็